รอคัมแบ็คแบบยิ่งใหญ่มากๆเฮ้ยเป็นยังไงกับเพลงที่มีชื่อว่าไลฟ์บอยวงเล็บพูดไปก็ไลฟ์บอยแล้วก็ปิดด้วยด้วยที่แฮนบอกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าเพลงแรกอ่ะเราคัมแบ็คด้วยเพลงเศร้ามันไม่มีแบบท่าตรงท่าเต้นอะไรแต่ว่าอันนี้เราก็แบบสปอยก่อนว่าเรามาแบบมีแบบมีกรีบอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าอันนี้คือแบบท่าเต้นเออมีอะไรก็มีนะท่าเต้นเออมีอะไรแล้วท่าเต้นเอออะไรกับเขาด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงความหมายเพลงด้วยเพราะว่าเราแบบเป็นผู้หญิงเสียใจใช่จริงแต่ว่าการคัมแบ็กในรอบนี้เพลงไลฟ์บอยเราจับกลับมา empower อีกเราก็ใส่ผู้ชายกลับมาเชื่อติดต่อไม่ยอมถูกทำร้ายนานค่ะทุกคนเราไปดู MV กันเลยไหมไปเลยปังปังนะโอ้ก็สับมาแล้วมาแล้วมองวนมาอุ้ยตรงนี้กันเว้ยชอบซีนไหนมั้ยมีพูดโดยรวมหมดเลยว่าสีสวยมากใช่ใช่จริง
ฝรั่งสมัยก่อนนิดนึงเออใช่แบบ MV นี้มันมีความแบบมิวสิคอลหน่อยๆเหมือนกันเออเล่าเรื่องนิดนึงมันดูแบบว่า acting เราเล่าเรื่องไปเรื่อยๆป่ะใช่ดูง่ายอยู่นะ MV เนี้ยดูง่ายดูแบบเข้าใจชอบ transition แต่ละฉากมากเหมือนเป็นสิ่งที่ For Eve ใน MV ยังไม่เคยมีใช่ใช่ใช่ล่างไว้เอาแรกที่เป็นสีเลือดจริงอ่ะน่ารักมากสวยจริงจริงจริงเว้ยแล้วชอบแบบว่าฉากของแต่ละคนก็จะมีความแบบการเล่าเรื่องของแต่ละฉากแบบของพี่ออกพี่มายก็จะมีเล่นบนโต๊ะอาหารก็จะมีท่าเต้นกับโทรศัพท์อะไรอย่างงี้หรือแบบพอแบบตอนห้องนั่งเล่นเนี้ยทุกคนก็แบบมาจอยเต้นพร้อมกันเป็นแบบชูรูพี่แฮนน่าชูรูชูรูผู้ผู้อะไรอย่างเงี้ยก็เปรี้ยวดีชอบชอบเล่นลงทางลงทางเดินนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบตอนนั้นที่เต้นทีละคนแล้วก็รวมล้อมล้อมเก่ง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 เออตอนนั้นสนุกมากใช่ใช่ต้องถ่ายสนุกมากต้องถ่ายสนุกมากคืออยากให้ทุกคนถึงเบื้องหลังอ่ะเหมือนมาประกวดนางงามแต่ว่านี่มีอีกสิ่งที่ชอบก็คือคอสตูมรู้สึกว่ารอบนี้เราแบบไปในทางแบบแฟชั่นจัดจ้านแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการผมอ่ะหลายๆอย่างจะซื้อที่ต้องฝ่ายไม่เหมือนกันใช่รู้สึกว่าแต่ว่ามันเก๋นะผมอ่ะแล้วมันเก๋เว้ยใช่ชอบชอบชอบเซตสุดท้ายของคนเลยชอบประเทศอ่ะนี่นี่ชอบฟุตซอลเซตสุดท้ายน้องน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นสีผมประเทศไทยรู้สึกใส่แล้วหนาวหนาวแกหนาวนะคือนี่หัวยากเพราะว่าคนที่ฟังดีไม่เด็กเชิงซ้อนด้วยกันดิไปด้วยกันเรียบร้อยค่ะความจริงเราแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบโอ้รู้สึกไม่เป็นตัวเองในวันนั้นอ่ะจริงไม่ค่อยมองตาคนเท่าไหร่เราไม่ค่อยอะไรเลยไม่ใช่เลยอ่ะออกมาได้สวยเฮ้ยเพลงก็ได้พี่แจ๊บแม่แต่ก็โอเคเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นแนวเพลงที่แบบโฟอีไม่มีมาก่อนอ่ะเราดนตรีอะไรใดๆในเพลงคือแบบมันเยอะมากก็เราได้พ่วงกับที่ทำ MV ให้แอนลาสมามีชื่อว่าไดเรคเตอร์เน็ตค่ะใช่ก็ทำงานกับพี่ทีมของพี่เน็ตครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างเราเริ่มถ่ายประมาณแบบ11โมงอ่ะถ่ายไม่เช้ามากแล้วเสร็จเร็วใช่ไม่แต่ว่าท่อนฮุกก็คือเหมือนเราไม่เคยทำอย่างงี้ป่ะที่เป็นแบบลองช็อตที่เป็นแบบว่าเดินมาเบียงเบียงใช่เบียงใช่ใช่ทุกคนแบบทุกคนต้องช่วยกันและสามัคคีกันมากๆใช่ที่มันแคบมากก็แบบสู้พี่เอาเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเราเวิร์กตั้งแต่ตอนแบบซ้อมเต้นอะเพื่อไปถ่ายใน MV อะแบบเป็นนัดซีนัดจังหวะการนัดแบบว่าคิวอะไรอย่างเงี้ยแบบเออคนนี้เข้ามาตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเนี่ยก็แบบเออใช่ก็ถือว่าดีนะอ๋อแล้วก็นอกจากเรื่องที่แบบเล่นกับย่าพุ่งกับทีมใหม่แล้วก็ได้เล่นสไตล์ใหม่ด้วยใน MV ในเพลงนี้ก็คือสไตล์แดนซ์ฮอลล์นะจ๊ะใช่มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าได้ล็อกทงล็อกชานนี่นั่นเพราะว่าเราเหมือนเราโฟอีฟไม่เคยเต้นแดนซ์ฮอลล์จ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะไปแนวแบบแนวฮิปฮอปเออเบาๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเฟมินีนมากตูดสะโพกใดๆก็ขนาดนี้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็อย่าลืมไปดูด้วยไลฟ์บอยนะคะเล็บพูดไปก็ได้บอยเอาให้ครบนะชื่อเพลงเอาให้ครบนะจริงจริงเอาเป็นว่าฝากด้วยนะคะเพลงไลฟ์บอยของเรานะคะกดดูได้ในช่อง Official Foreve นะคะขอบคุณค่ะ